วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนูนี่ติดดาวรายการที่จะทำให้ฉลาดซื้อประหยัดใช้ในราคาไม่เกิน35บาทนะครับและวันนี้เราจะมาบอกต่อความอร่อยกันที่จังหวัดจันทบุรีและนี่ก็คือชุมชนเก่าริมน้ำจันทบุรีนะครับเป็นหนึ่งที่เที่ยวที่สำคัญครับของจังหวัดจันทบุรีนะครับแต่ตอนนี้คุณผู้ชมหิวแล้วใช่ไหมครับง่ายๆครับเพียงแค่หยิบมือถือขึ้นมาเข้าไปที่แอปหนูนิดครับแล้วก็เลือกจังหวัดนะครับนี่แบบนี้หรือว่าจะเลือกหมวดหนูนิดใกล้ตัวก็ได้นะครับนี่เพียงเท่านี้ก็จะได้อิ่มอร่อยแบบประหยัดนี่เจอแล้วครับเจ๊จวบข้าวแกงไปกันเลยครับพอเรามาขายข้าวแกงก็มีคนรู้จักเพิ่มขึ้นมีคนพูดถึงเยอะค่ะก็อร่อยแล้วก็ถูกครับสะอาดค่ะเขารู้จักแต่ชื่อเจ๊จวบก็เลยใช้ชื่อป้ายว่าเป็นเจ๊จวบข้าวแกงค่ะ2อย่าง35บาทค่ะรสชาติอร่อยค่ะอาจารย์ครับข้าวราดแกงทำไมเป็นแบบนี้ครับนี่มันแกงราดข้าวนะครับนี่ข้าวราดแกงต้องแบบนี้ข้าวราดแกงอ่ะมันหมายถึงข้าวที่ถูกราดด้วยแกงไม่ใช่แกงไปราดด้วยข้าว อ๋อแล้วครับแหมผมก็คิดเยอะไปเองเนาะฉันเนี่ยมีข้าวแดงแกงร้อนกับเธอเลยนะเดี๋ยวก่อนครับพี่ยัดไอ้ข้าวราดแกงเนี่ยผมเข้าใจแล้วแต่ว่าข้าวแดงแกงร้อนเนี่ยมันมายังไงอีกครับข้าวแดงแกงร้อนอ่ะมันก็หมายถึงบุญคุณที่ผู้มีพระคุณเคยให้ความช่วยเหลือเช่นเพราะข้าวแดงแกงร้อนของฉันน่ะทำให้เธอได้รู้ว่าข้าวราดแกงหมายถึงข้าวที่ถูกราดด้วยแกงไม่ใช่แกงราดด้วยข้าวอย่างเงี้ยกระจ่างแล้วครับงั้นก็เอาข้าวราดแกงมาฝากฉันด้วยนะได้เลยครับก่อนอื่นครับผมขออนุญาตอาจารย์นิดนึงนะครับขออนุญาตไปตามหาเจ้าของร้านเจ๊จวบข้าวแกงก่อนละกันสวัสดีครับเจ๊จวบคือคนไหนครับสวัสดีค่ะเจ๊จวบคนไหนครับเจ๊จวบครับคนนี้ค่ะคนนี้ค่ะเอาแม่เองเหรอคนนี้ครับก็ไม่บอกจังหวัดจันทบุรีก็มีแบบข้าวแกงหลายร้านอ่ะทำไมร้านเจ๊จวบถึงได้รับการคัดเลือกครับเป็นร้านหนูนี่ติดดาวครับความสะอาดสะอาด2พื้นที่3ทุกอย่างเป็นสัดส่วนครับผมแล้วที่ลืมไม่ได้เลยก็คือกับข้าวอร่อยค่ะร้านนี้ฮะเมนูติดดาวคืออะไรที่บอกว่าทุกคนมาต้องสั่งเลยอ๋อขอเมนูนี้เลยทำทุกวันเขียวหวานค่ะเขียวหวานเขียวหวานแล้วก็หมูทอดคือกับข้าวทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทุกวันเปลี่ยนยกเว้นแค่เขียวหวานกับหมูทอดค่ะจัดมาเลยครับแม่และนี่นะครับคือเมนูติดดาวครับผมที่บอกว่าคนมาถึงต้องสั่งเลยก็คือข้าวหมูทอดค่ะนะครับแล้วก็นี่เลยครับนี่แกงเขียวหวานเขียวหวานค่ะตอนนี้ขออนุญาตชิมแล้วกันคุณแม่หิวแล้วค่ะนี่คือข้าวหมูทอดนะครับคุณแม่เชิญค่ะนี่ฮะโอ้โหนี่โปะหมูเยอะมากอย่างนี้จานนี้กี่บาทครับแม่30ค่ะ30บาทค่ะโอ้โหอย่างเงี้ยคุณแม่ได้อย่างงี้ครับ35ค่ะก็คือข้าวราดอย่างเดียวเนี่ย30บาทค่ะถ้าเป็น2อย่าง35ค่ะ35ค่ะว่าแล้วชิมกันดีกว่าน้ำจิ้มอยากกินกับข้าวนะครับข้างในมันจะนุ่มๆแต่ว่าข้างนอกมันจะแบบกรุบๆกรอบๆอันนี้แกงเขียวหวานนะครับหอมเครื่องแกงครับทั้งอร่อยนะฮะแล้ววัตถุดิบคุณภาพอย่างดีเลยฮะแล้วก็เรื่องของร้านแล้วก็นี่ครับสะอาดมากๆอิ่มนะครับอร่อยนะครับคุณภาพดีสะอาดแล้วอีกหนึ่งอย่างครับคือราคาถูกประหยัดมากๆแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็ขายเอากำไรพอประมาณวันนี้ครับขอบคุณคุณแม่ครับหรือว่าทุกคนแถวนี้เรียกว่าเจ๊จวบนะครับผมขอให้มาครับนี่ครับอร่อยนะฮะคุณภาพดีสะอาดประหยัดหนูนิดติดดาวให้เลยครับค่ะแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามครับก็มีอยู่มากมายหลายจังหวัดทั่วไทยครับรอคุณผู้ชมนั้นได้มาสัมผัสให้มันอิ่มตาอิ่มใจกันและความอิ่มอร่อยประหยัดแบบติดดาวในราคาไม่เกิน35บาทก็ไปอยู่ทั่วไทยเช่นกันรอคุณผู้ชมนั้นได้มาอิ่มอร่อยด้วยแอปหนูนิดครับที่ให้คุณผู้ชมนั้นได้ฉลาดซื้อประหยัดใช้กันนะครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการหนูนิดติดดาวรายการที่จะมาบอกต่อความอร่อยได้ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทยรัฐทีวีสำหรับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับมาที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะหาของอร่อยอร่อยกินริมแม่น้ำน่านของอร่อยที่ว่านี้นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวห้อยขาครับเข้าไปอยู่ในปากของผมมันดึงอารมณ์มันสุดยอด